สวัสดีค่ะครูป๋องนะคะวันนี้ครูป๋องจะมาสอนเรื่องทศนิยมซ้ำนะคะโดยครูจะแบ่งเป็นสองส่วนช่วงต้นคลิปนะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านทศนิยมซ้ำนะคะแล้วช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเสส่วนนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะอันแรกนะคะทศนิยมซ้ำเราจะเขียนแบบอย่างตัวแรกค่ะ0.3แล้วก็มีลักษณะเป็นจุดๆนะคะจุดขึ้นมา1จุดอยู่ตรงกลางดังนั้นค่ะครูป๋องเคยสอนลูกศิษย์ที่เป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษเราอาจจะเจอหน้าตาแบบนี้ก็ได้เขาจะออกเสียงว่าเป็นบาร์ก็คือเป็นขีดแทนนะคะก็แทนทศนิยมซ้ำเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะอันแรกนะคะอันนี้ค่ะครูจะอ่านออกเสียงว่า0.3 3ซ้ำให้เราพูดตัวที่ซ้ำเนี่ยค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วตามด้วยคำว่าซ้ำนะคะเด็กๆต้องพูดตามครูป๋องได้เลยนะคะตัวที่สองค่ะ1.6 6ซ้ำตัวถัดมาค่ะลบ 0.79 79ซ้ำตัวต่อมา20.493 493ซ้ำต่อไปค่ะ0.1 1ซ้ำตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆ0.1384 1384ซ้ำนะคะแล้วคราวนี้ครูให้เราสังเกตนิดนึงว่าการใส่ตัวซ้ําคือเราจะใส่จุดที่ให้ตรงกลางของตัวเลขตัวนั้นตัวที่ซ้ํานะคะถ้าซ้ําตัวเดียวคือเลข3ก็คือใส่จุดเฉพาะเลข3ถ้าอย่างตัวเนี้ยซ้ํา2จุดคือ7ก็ซ้ําด้วย9ก็ซ้ําด้วยเราจะใส่จุดที่7แล้วก็9แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันซ้ําตั้งแต่3ตัวเป็นต้นไปเราจะถือว่าให้ใส่จุดเฉพาะตัวต้นกับตัวท้ายที่ซ้ําได้ดังนั้นจริงๆแล้วค่ะตัวเนี้ยเราอาจจะเขียนว่า 20.493 แล้วก็ใส่จุด3จุดก็ได้แต่จะไม่นิยมแล้วค่ะเพราะเขาจะนิยมใส่แค่ตัวหัวกับตัวท้ายที่เป็นไงคะที่ซ้ำกันอยู่นะคะแค่นั้นเองเช่นเดียวกันกับตัวนี้ค่ะซ้ำทั้งแถวเลยค่ะคือ1384 1384ซ้ำทุกตัวดังนั้นเราจะไม่เขียนจุดทั้งหมดเราจะเขียนเฉพาะตัวเริ่มคือตัวเลข1แล้วก็ใส่จุดตรง4แค่นั้นนะคะต่อไปลุยกันต่อค่ะดังนั้นเด็กๆน่าจะอ่านเป็นแล้วนะคะเข้าสู่พาร์ทที่2ค่ะก็คือเป็นพาร์ทของการเขียนทศนิยมซ้ําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเด็กๆจําง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะปกติถ้าเป็นทศนิยมปกติเนี่ยตัวข้างล่างจะลงท้ายด้วย10ส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นทศนิยมซ้ําค่ะแทนที่เป็นส่วนที่เป็นเลข0เรากลายเป็นส่วนเลข9ถ้า1ตำแหน่งก็9 1ตัวถ้า2ตำแหน่งก็2ตัวง่ายมากๆเด็กๆนะคะค่อยๆฟังตั้งใจฟังไปดีๆนะคะไม่ยากเลยตรงนี้นะคะมีเลขอะไรใส่ไปเลยค่ะคือเลข3ส่วนสังเกตว่ามีทศนิยม1ตำแหน่งและเป็น1ตำแหน่งที่ซ้ำด้วยก็ส่วน9ได้เลยเรียบร้อยค่ะดังนั้น 0.33 ซ้ำเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน9แต่จริงๆแล้วเราจะต้องตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำต่อนะคะแต่วันนี้ครูจะขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเอาไว้แค่นี้ก่อนไปต่อค่ะครูขอมาข้อนี้ก่อนนะคะ 0.1 1ซ้ำเป็นไงคะใส่เลข1ค่ะแล้วก็ซ้ำตัวเดียวและทศนิยมแค่1ตำแหน่งก็เศษ1ส่วน9นะคะต่อไปค่ะครูขอมาข้อถัดมาเลยข้อนะคะ 0.1384 1384ซ้ำเรามีอะไรใส่มาให้หมดค่ะ 1,384 แล้วส่วนแล้วก็เราไปนับเลยลูกมีทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งและ4ตำแหน่งดังนั้นหนูก็ต้องส่วน9ทั้งหมด4ตัวเนี่ยค่ะแค่นี้เองดังนั้นก็จะเป็นเศษส่วน 1,384 ส่วนด้วย 9,999 ไม่ยากค่ะเด็กๆต่อไปกลับมาที่ข้อติดลบบ้างถ้าติดลบก็ใส่ติดลบไว้เหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วก็ 0.79 79ซ้ำเป็นไงคะ79ใส่ในตำแหน่งของเศษแล้ว2ตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแสดงว่าส่วนด้วย9 2ตัวส่วนด้วย99นะคะส่วนอีก2ข้อที่ครูเว้นไว้เพราะว่าอะไรเอ่ยมันก็ไม่ได้ยากกว่าหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตรงหน้าจุดทศนิยมมีจำนวนเต็มอยู่ครูก็เลยจะเขียนให้เราดูแบบนี้ค่ะเราเขียนในรูปของจำนวนคละนั่นเองเลข1คือจำนวนเต็มเราก็ใส่ในตำแหน่งจำนวนคละได้เลยแล้วที่เหลือเราก็มองเป็นเศษส่วนปกติค่ะก็คือ6ซ้ำก็คือ6ส่วน9ซ้ำ1ตำแหน่งก็ส่วน9
จบชิวๆค่ะไปต่อข้อนี้ค่ะ20.493 4933เป็นไงคะ20ใส่ในตำแหน่งของจำนวนเต็มแล้วที่เหลือก็ทำจำนวนคละไม่โทษทีค่ะทำเป็นเศษส่วน493ใส่ไป493นะคะ3ตำแหน่งก็ต้องส่วนด้วย9 3ตัวคือ999ง่ายถูกไหมคะทวนใหม่ถ้าตัวที่ซ้ำส่วน9พอเด็กๆได้ออกมาเป็นเศษส่วนแล้วอย่าลืมต้องตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะคะวันนี้ครูไม่ได้ตัดไปต่อค่ะแบบที่2ก็คือว่ามันอาจจะซ้ำไม่หมดนะคะเอ๊อันนี้นี่นะคะตัวนี้จะเริ่มมาแล้วค่ะเอาตัวที่ซ้ำไม่หมดโอเคครูเอาข้อนี้เลยละกันนี่นะคะอันนี้ครูขยับขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยเด็กๆน่าจะทำได้แล้ว3ส่วนอะไรได้เลยลูกเศษ3ส่วน9ต่อไปค่ะข้อนี้ครูเยื้องมาตรงนี้นะคะลบ1 6ก็คือเป็นเศษ6ส่วน9แต่ข้อข้างล่างนี้นะสิสังเกตว่าเวลาครูอ่านครูจะอ่านว่า 5.129 293สังเกตว่าตรงเลข1ไม่มีไอ้จุดๆข้างบนแสดงว่าไม่ซ้ำค่ะแสดงว่าซ้ำแค่เลข2กับเลข9ดังนั้นคอนเซปต์จะไม่ปกติแล้วค่ะอ่ะไปด้วยกันเลยค่ะเลข5อยู่ในตำแหน่งของจำนวนเต็มใส่ไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานี่ตรงนี้มาแล้วค่ะถ้าตัวที่ซ้ำเราจะส่วนด้วย9ตัวนี้เป็นตัวซ้ำส่วน9เลข2ก็ซ้ำส่วน9จำไว้เลยถ้าไม่ซ้ำส่วน0นะคะแต่ว่าเวลาเรียงลำดับให้เรียงกลับมาแบบนี้หนูจะได้เป็นตัวเลขที่อ่านได้ก็คือ990ทวนใหม่นะคะจำนวนเลขที่ซ้ำให้ส่วน9เลขไม่ซ้ำส่วน0นะคะแต่ตัวบนเพิ่มขั้นตอนมานิดนึงค่ะใส่ทั้งหมดที่มีมาก่อนก็คือ129แล้วลบออกด้วยตัวที่ไม่ซ้ำก็คือเลข1ใส่ทุกตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมมาก่อนนะคะใส่ทุกตัวแล้วลบออกด้วยตัวที่ไม่ซ้ำเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะ5จำนวนเต็มแล้วก็ไม่ต้องยุ่ง129ลบ1เหลือ128แค่นี้ค่ะแล้วก็ส่วนด้วย990ติดแฮชแท็กครูชอบเขียนแบบนี้เวลาได้คำตอบนะคะจบแล้วค่ะแค่นี้เองไปลองดูด้วยกันต่อนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำเป็นข้อแรกอาจจะยังไม่ชำนาญดูต่อข้อนี้ค่ะ 0.157573 โอเคดูกันเลยนะคะอันนี้สีเข้มไปแป๊บนึงโอเคใส่ทั้งหมดที่มีก่อน157ค่ะแล้วลบออกด้วยตัวที่ไม่ซ้ำคือเลข1ต่อไปตัวส่วนบ้างค่ะถ้าไม่ซ้ำเป็น0ถ้าซ้ำเป็น9ถ้าซ้ำเป็น9อ่านจากหลังมาหน้ากลายเป็น990เคลียร์ที่เหลือลบให้เรียบร้อยค่ะ157ลบ1เหลือ156แล้วก็ส่วนด้วย990จบแล้วข้อต่อไปนะคะมาซ้อมมือกันอีกลูกไปต่อ10อยู่ในตำแหน่งของจำนวนเต็มใส่ข้างหน้าได้เลยต่อไปค่ะ7088ซ้ำใส่ทั้งหมดที่มีก่อนคือ708แล้วลบออกด้วยอะไรเอ่ยตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำคือ70นั่นเองค่ะนะคะไปต่อดูตัวส่วนค่ะตัวนี้เลข7ไม่ซ้ำเป็น0ตัวนี้ไม่ซ้ำส่วนเป็น0เลข8ซ้ำส่วนเป็น9อ่านจากหลังมาหน้าหนูจะอ่านได้เป็น900ให้ที่เหลือหนูลบค่ะอย่าลบให้ผิดแค่นั้นเองนะคะตรงนี้ตัวส่วน900นะคะถ้าไม่มั่นใจก็ไปตั้งทดเอานะคะลบด้วย70 8ลบ0 8อันนี้เป็น3ก็เป็น6ดังนั้นได้638นั่นเองเย้เย้เย้สองข้อสุดท้ายใครจะฟังต่อก็ไปต่อกันได้เลยนะคะใครมั่นใจแล้วไปทำการบ้านได้ ต่อไปค่ะติดลบนะคะเลขติดลบก็ไม่ต้องไปกลัวก็คือเหมือนเดิมใส่ในตำแหน่งของจำนวนเต็มลบ 2.3514 5143นะคะไปลุยกันเลยลบ2ใส่ตำแหน่งของจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าเราไม่ยุ่งตัวบนค่ะใส่ทั้งหมดที่มีก่อน3514
ลบตัวที่ไม่ซ้ำเลข3ตัวเดียวค่ะที่ไม่ซ้ำต่อไปตัวส่วนบ้างไม่ซ้ำส่วน0ซ้ำส่วน9ซ้ำส่วน9ซ้ำส่วน9อ่านจากหลังดังนั้นหนูก็จะได้เป็น 9,990 นั่นเองโอเคลบให้เรียบร้อยค่ะลบ2นะคะก็ได้เป็น 3,511 นะคะ4ลบ3และ1ส่วนด้วย 9,990 นะคะชิวๆค่ะข้อสุดท้ายวัดฝีมือตัวเองกันเลยลูก 0.3514 14ซ้ำแค่2ตัวนะคะตัวเลขคล้ายกันค่ะแต่ว่าลักษณะการซ้ำไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นไงคะใส่ทั้งหมดที่มีค่ะ3514แล้วก็ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำก็คือ35นะคะต่อไปตัวส่วนถ้าไม่ซ้ำส่วน0ไม่ซ้ำส่วน0ซ้ำส่วน9ซ้ำส่วน9ใส่จากหลังมาหน้าก็จะกลายเป็น 9,900 เห็นไหมคะตัวส่วนเนี่ย2ข้อบนกับล่างไม่เหมือนกันโอเคไปลบนิดนึงนะคะคุณมาทดตรงนี้ค่ะ3514ลบด้วย35ตรงนี้เป็น9 9ตรงนี้เป็น10เหลือ7เหลือ4โอเคได้3479แล้วก็ส่วนด้วย9,990นะคะย้ำนิดเดียวอย่าลืมตัดทอนด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนจะต้องเน้นตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครูป๋องด้วยนะคะแล้วติดตามคลิปหน้าของครูด้วยค่ะบ๊ายบาย